มงพื้นบ้านลากอวนจับปางริมหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีภาพแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทะเลอ่าวไทยตอนบนหรือว่าอ่าวกอไก่และยังมีเรือประมงเล็กอีกมากมายล่องเรือไม่ไกลจากชายฝั่งนักก็สามารถหาหอยตลับหรือหอยกระปุกที่นิยมทานในร้านอาหารญี่ปุ่นชั้นนำด้วยซึ่งมีราคาขายส่งกิโลกรัมละ100บาทนอกจากนี้ยังมีสัตว์ทะเลลายชนิดเช่นหอยแครงหอยลายสร้างรายได้เดือนนึงไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทให้กับชาวบ้านนอกจากนี้แล้วค่ะยังมีโป๊ะประมงพาณิชย์ขนาดย่อมตั้งห่างจากชายฝั่งไม่เกิน 5,000 เมตรรวมทั้งธุรกิจประมงฟาร์มหอยแมลงผู้ขนาดใหญ่5ไร่ล้วนดำรงชีพได้จากทรัพยากรของอ่าวกอไก่1ใน17แหล่งทรัพยากรที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกด้วยพื้นที่50ล้านไร่สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนไม่ต่ำกว่า80ล้านบาทต่อวันให้กับประเทศจำนวนปลาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นแหล่งทรัพยากรหลักของชาวอ่าวกอไก่ค่ะจะเห็นได้ว่านี่คือปลาสีกุลนะคะลักษณะปลาค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์และนี่คือปลาทูที่เป็นปลาสาวและหายากมากด้วยค่ะซึ่งที่นี่นะคะบริเวณอ่าวไทยเองนะคะมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นระบบนิเวศหาดโคลนค่ะในบริเวณตรงนี้จะมีแพลงก์ตอนที่เป็นทั้งพืชและสัตว์เนี่ยคอยเป็นอาหารให้กับพวกปลาเหล่านี้เพราะฉะนั้นที่นี่ค่ะจึงกลายเป็นฐานอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมียอดส่งออกอยู่ที่ประมาณ 70-80% ค่ะแต่ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรอ่าวกอไก่กำลังจะหมดไปเนื่องจากปัญหาจากหลายปัจจัยเช่นการสร้างนิคมอุตสาหกรรมการคมนาคมการสร้างท่าเรือส่งผลให้น้ำเสียไหลสู่แม่น้ำสีสายสำคัญเช่นแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำบางประกงซึ่งเป็นปากแม่น้ำของอ่าวกอไก่รวมทั้งยังมีปัญหาในเรื่องการแย่งพื้นที่สัมปทานใต้ทะเลระหว่างประมงพื้นบ้านกับประมงพาณิชย์ที่แต่ละฝ่ายก็อ้างสิทธิสัมปทานปีต่อปีจากกรมประมงและปัญหาจากการกอบโกยโภคทรัพย์สัตว์น้ำที่มากเกินความจำเป็นแต่วิกฤตที่ต้องเร่งการแก้ไขคือการกัดเซาะชายฝั่งที่มีอัตราเฉลี่ยมากกว่า5เมตรต่อปีโดยเฉพาะชายฝั่งตั้งแต่ปากแม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราจนถึงปากแม่น้ำท่าจีนจังหวัดสมุทรสาครที่มีอัตราการกัดเซาะรุนแรงสูงสุดคือ25เมตรต่อปีแต่ด้วยชายหาดของอ่าวกอไก่มีความยาวถึง100กิโลเมตรและมีระบบนิเวศที่ไม่เหมือนกันส่งผลให้การแก้ไขต้องสอดคล้องแต่ละพื้นที่อย่างเช่นกำแพงไม้ไผ่ชะลอคลื่นภูมิปัญญาของชาวบ้านเพชรบุรีที่สามารถลดการกัดเซาะของชายฝั่งโคกขามและยังสามารถสร้างตะกอนเลนใหม่ได้เราเลยออกแบบเป็นลักษณะของเรื่องของไม้ไผ่ในการสลายพลังงานแต่ถ้าเอาอะไรไปวางบนสันทรายชายหาดมันก็จะเอาดึงทรายอีกส่วนหนึ่งเอากลับไปแล้วก็ไปพอกอีกส่วนหนึ่งซึ่งตรงนี้ฐานของระบบนิเวศเนี่ยมันจะขาดหายพอขาดหายปุ๊บมันก็เร่งการกัดเซาะการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างก็คือแก้เฉพาะหน้าบ้านตัวเองแล้วไปก่อปัญหาให้บ้านคนอื่นหรือเปล่าในข้อแรกข้อที่สองก็คือแก้บ้านตัวเองแล้วไม่ก่อปัญหาไอ้แก้หน้าบ้านตัวเองแล้วทางไอ้หาเลือกกัดเซาะเนี่ยง่ายไม่ยากหรอกทำอย่างนี้ก็มันก็ช่วยได้แต่บ้านอื่นเขาเดือดร้อนมากอาจารย์นะเพราะฉะนั้นอย่างนี้เนี่ยผมไม่ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนทั้งนี้นักวิชาการและตัวแทนชุมชนแสดงความคิดเห็นว่าตลอด30ปีรัฐบาลยังขาดการทำงานบูรณาการร่วมกับชุมชนโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาชายฝั่งเช่นเดียวกับนโยบายถมทะเลของพรรคเพื่อไทยที่อาจจะแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ของบางขุนเทียนได้แต่ทางเครือข่ายอนุรักษ์อ่าวกอไก่และนักวิชาการเห็นพ้องกันว่าอาจจะสร้างความรุนแรงในการกัดเซาะในพื้นที่อื่นได้เช่นกันพรทิพย์ม่วงใหญ่ Voice TV รายงาน